สวัสดีจากวอชิงตันค่ะหนูจากมารินี h ชาแนลนะคะเพื่อนเเคยลองน้ำหอมจากบ้านนี้กันหรือยังเอ่อแอตแลเล r a ออร์เรนจ์หนูก็มี3กลิ่นที่น้องทอมส่งมาให้ลองนะคะขอบคุณมากๆเลยน้องทอมส่งมาจากเบลเจียมเลยเป็น3กลิ่นที่ขายดีแล้วก็โด่งดังของบ้านนี้นะคะถ้าเพื่อนๆออยากรู้ว่าหนยชอบไหมรู้สึกยังไงก็รอติดตามชมกันเลยค่ะ กลิ่นพวกนี้ถือว่าเป็นแบบรีวิวเบื้องต้นละกันนุ้ยลองใช้มามันประมาณสี่ขนได้อะนะ Remarkable People เนาะแบรนด์นี้นะก็เข้ากับชุนนุ้ยมากๆเลยคือสวยดีอ่ะมันดูเก๋ๆแล้วก็ขวดดูเก๋มากๆนะคะก็อย่างที่นุ้ยบอกว่านุ้ยอยากลองมากๆเลยโอเคอืมโน้ตอันนี้นุ้ยจำได้ว่ามีแชมเปญคาราเมที่นุ้ยชอบด้วยคือ ดมครั้งแรกอะ่ะนุ้ยนึกถึงโคลาที่เป็นไอ้กรม,มี่แบร์ค่ะมันจะมีความสปาร์คลิงอย่างนั้นตอนแรกนุ้ไม่รู้เขามีโนชัมเปญห้วยที่ว่าโนชัมเปญเนี่ยมันทําให้มีความรู้สึกอย่าง,ง้นแล้วก็ออกแดวอมเปรี้ยวซิตรัสเพราะว่ามันมีซิตรัสอยู่ด้วย แต่ที่ทุกครั้งที่นุ้ยดมนุ้ยจะรู้สึกแบบนั้นก็คือนึกถึงมีโคลาค่ะแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยกลิ่นเขาจะมีความนวลมากขึ้นมาจากคาราโมมมคือคาราโมมมไม่ได้โดดเด่นแต่ว่ามันทําให้กลิ่นเนี้ยนวลๆเพิ่มขึ้นค่ะและเป็นกลิ่นที่ตอนแรกนุรู้สึกว่าแบบคือจริงนุน้ยชอบความเป็นโคลานะแต่ว่ามันจะมีเอ่อ DNA บางอย่างที่ดมแล้วนุ้ยรู้สึกแบบ อันนี้มันเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะคะเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลกก็ได้ที่นึกว่าแปลกเพราะว่ามันจะมีความหวานที่ขึ้นมาบางอย่างที่เวลาดมแล้วทําให้รู้สึกเวียนหัวหน่อยๆอ่ะนีออะ่นไม่รู้มันคืออะไรมันไม่ใช่เหม็นนะคะและกลิ่นเนี้ยช่วงแรกความพาโรดีแต่แต่พอกลิ่นสุดท้ายนั่นมาจากแ a ปเดอร์เนาะมันก็ทําให้กลิ่นเนี้ยออกแนวหวานค้นๆเหนียวเน,ยวนิดนึงนะคะ เออสไตล์แอมเบอร์แต่ว่าคนๆน่ะข้างหลังจะมีความรู้สึกสไปซี่นิดๆค่ะซึ่งโอเวอร์ออลก็ถึงแม้ว่ามันจะเหนียวขน้นนี้ก็ยังรู้สึกว่าเออมันน่าจะเหมาะกับอากาศร้อนมากกว่าอากาศเย็นนะคะอืมก็เป็นกลิ่นที่นู้สึกเออเฉยๆนะไม่ได้ถึงกับชอบหรือไม่ชอบนะคะที่สำคัญคือกลิ่นดอบเร็วมากประมาณสักเออสาินาทีอะไรเงี้ยกลิ่นก็ดอบแล้วค่ะแล้วก็ กลิ่นจางเร็วมากๆเป็นกลิ่นสไตล์ติดผิวไม่ค่อยฟุง้งอาจจะฟุ้งได้สิบห้าถึงสสิบนาทีเท่านั้นนะคะแต่ว่าก็สุภาพาค่ะที่จะใช้ไปทำงานไปเรียนได้ผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดเลยนะคะกลิ่นที่สอง she was an anomaly นะคะไม่ไน่าจะ anomaly แปลว่าอะไรเดี๋ยวต้องไปเปิดดิกด,ดูเนาะกลิ่นนี้เนี่ยโน t ต เป็นโน้ตที่ดูกำลังชอบเลยก็คือมีไอวิสด้วยวันนี้จริงๆนุ่ฉีดไปแล้วแต่ว่ากลิ่นเขาเบาอ่ะอมคือต่อให้ฉีดสามกลิ่นพร้อมกันนะก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าฉุนอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็เหมาะกับอากาศเมืองไทยเนาะเบาๆสบายๆอืมืมเปิดมาก็จะรู้สึกถึงความเป็นมัสกี้ บูดี้หน่อยๆแล้วก็ไอริสผสมกันเลยเพราะว่าโน้ตเขาจะมีซันโดวูด้วยเนาะอันนี้ก็จะดูแบบเออคอสเมติกนิดๆนะคะไม่ได้แรงมากถ้าเทียบตัวดีนะคะที่เป็นไอริสกับไอริสเตรู้สึกว่าไอริสเตกลิ่นเขาจะมีความเป็นบูดี้มากกว่าอย่างชัดเจนแล้วก็ในนี้มันจะมีความเป็น แป้งเอ่อมนแป้งสมัยโบราณนะคะอาจจะเพราะมีมสัสที่ชัดเจนอยู่ด้วยเนาะมันก็เลยรู้สึกในอารมณ์นั้นมากกว่าะคะ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่นุชอบมากๆของบ้านมีองเซ่นะคะ เพื่อนๆสามารถไปดูรีวิวแบบเบื้องต้นของนุ้ยได้นะบ้านนี้ก็คือเ p e r เมอร์ที่โด่งดังคือคุณอเบอัลเตอร์มอริล่าเนี่ยเป็นคนเอ่อเป็นเจ้าของแบรนด์นี้เลยอันหนึ่งที่นุ้ยชอบที่สุดในเท่าที่นุ้ยลองมาสิบกว่าตัวนะก็อยู่ในนี้แหละก็คือติดนลักชัวรี่ ury, เป็นกลิ่นเออริสที่ นี่ว่าดีที่สุดเท่าที่นี่เคยลองมาเสียงเดียวผื้เขาไม่ค่อยติดทนนะคะอันนี้จะให้ความรู้สึกว่าเป็นไอริสที่มีความฟลอร์แล้วก็เนเจอรัลที่สุดแล้วแต่อันเนี้ยนึกว่ามีความไม่กลมของกลิ่นนี้อยู่ค่ะเหมือนกับเอ้ยนี่มัสนี่ไอริสนะเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้เบรนให้ดีพอเอ่อที่เป็นมีความซ็อกซี้ผสมอยู่ด้วยค่ะก็คือจะไม่ไม่ได้ถึงกแหลมแต่รู้สึกว่ามันไม่ได มันไม่ละมุนน่ะเออนิพอกไม่ถูกและไม่ให้ความรู้สึกหรูหลาที่สำคัญเพราะว่าทุกครั้งเวลาิดมไอริสไม่ว่าจะจากตัวนี้หรือว่ามีองเซ่โดยเฉพาะมีองเซ่เนี่ยมันคือ l รักช y คือความหรูหราเลยตัวนี้นุ้ไม่ได้กลับรู้สึกงานุ้ยกับรู้สึกความโซปี้แล้วก็ กลิ่นไม่ไม่เบรนนวลละมุนมากพอค่ะก็คือเป็นอกกลิ่นที่โอเคทีเนี้ยนถะ้าดูจะให้เทียบแบบโหดๆก็คือ p r a d a d i a r i s อันนั้นก็มีเอ i s นะอันนั้นก็อาจจะเป็นเอ i s ที่ดูปลอมกว่าอันนี้ก็ได้นะแต่ว่าอันนั้นนี่ก็ยังรู้สึกว่าเออมันให้ความรู้สึก l ัก u r y ่อะคะ่ะกลิ่นสุดท้ายของช h วส์ s a น o m a l y นะคะบนผิวนุ้ยเนี่ยจะออก w o ด d ี Woody นํำนิดนึงค่ะแล้วก็เหมือนกับมี i อ i s สอยู่ข้างหลังแบบบางๆมากๆเลยแล้วก็ เป็นมัสกี้คลินคลีนสะอาดๆนะคะคือกลิ่นสุดท้ายค่อนข้างสะอาดสบายแต่แบบเบามากๆจังเล็อกอีกแล้วนะแล้วก็พาวเดอรี่เนาะเพราะมีไอริสบ้านนี้ราคาก็โอเคนะไม่ได้แพงมาก50 ml แล้วก็18เหรียญละ100 ml 1 59เหรียญเพื่อนๆเคยลองกลิ่นในของเอชัด ลิเบอร์ออเรนจ์บ้างคะมีกลินไหนเด็ดๆดบ้างนี่จำได้วมีน้องคนหนึ่งเคยบอกว่า Exit the King เนี่ยหอมมากแต่หนูก็ยังไม่เคยลองนะคะก็ลองแชร์กันมานะว่ากลิ่นไหนเด็ดเด็ดบ้างเผื่อนีีมอกาันจะได้ลองตามเนาะกลิ่นสุดท้ายมาถึงโพเท n t DAY พาเลสเซสนะคะกลิ่นนี้น่าจะเป็นกลิ่นที่หนักที่สุดแล้วก็ติดทนนานที่สุดนะคะกลิ่นอสองกลิ่นแรกเนี่ยติดประมาณห้าหกชั่วโมงคือห้าหกชั่วโมงนี่ให้แบบใจดีนะคะคือแบบแป๊บเดียวมันก็เป็นกลิ่นติดผิวแล้วอันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นกลิ่นที่หนักแต่ก็ไม่ได้ฟุ้งนะคะอาจจะสักหนึ่งชั่วโมงเนาะผูเช่นเนี่ยกลิ่นเขาจะมีหนังไวโอเลตลิลลี่ออฟดิวัลเล่แล้วก็อะไรนะนุ้ยขอสเปร,รย์บนแจ็คเก็ตนุ้ยเลยลวกันนะเนี่ยอืม จริงๆนี้ก็รู้อยู่แล้วแหละว่ากิ่นมันเป็นยังไงมีหนังมีอ๋อที่สําคัญคือมีแอนิเมลิกโน้ตตอนแรกนี้ไม่ได้อ่านโน้นีน้ก็ลองบนผิวเลยนี่ก็แบบแอบตกใจนิดนึงนะคะรู้สึกบนผ้าจะดีกว่าแต่ก็เริ่มมาแล้วค่ะมันจะมีความสติงกี้บางอย่างคล้ายๆกับเคอรี่อ่ะเออที่เป็นเครื่องเทศที่กลิ่นจกักรลดิดนิดนะคะมีความตุ่ๆหน่อยๆแบบนั้น น่าจะมาจาก Animal Note ก,กลิ่นสัตว์เนวะไม่รู้เหมือนกันกลิ่นสัตว์โอเคคือมีกลิ่นดอกไม้หน่อยๆด้วยผสมกับกลิ่นคล้ายๆสาบเคอรี่นิดๆอยู่ในนี้กลิ่นสัตว์มั้งเนาะและก็ตุุ่ๆนิดนึงแปลกๆนี่อะ่ะคือตอนเปิดเนี่ยตกใจมากแต่ว่าต้องทิ้งไว้สักพักหนึ่งเขาจะเบลนกันได้โอเคมากขึ้นคราวนี้มันก็จะออกแบบเหมือนหนังที่ชัดกว่าแล้ว ความเป็นแอนิมอลสาบเนี่ยมันจะอยู่ข้างหลังมันก็จะเริ่มโอเคมากขึ้นแล้วกลิ่นก็จะนวลอุ่นขึ้นนะคะกลิ่นสุดท้ายบนผิวนี้นะคะจะมีความทึบอึดอัดนิดนึงนะคะแบบอารมณ์อย่างนั้นนะ่ะหนังแล้วก็หวานน่อยๆแล้วก็เปรี้ยวเปรี้ยวออกแนวคล้ายๆผล,ลไม้แห้งคือไม่ได้เปรี้ยวแย่นะคะและความเป็นหนังก็อาจจะมีความอสอบสิบนิดๆของเขาอยู่ะค,ะคือเอาก็ไม่ใช่กลิ่นที่นุ้ยแบบอยากใช้อะ่ะ เพราะว่ามันเป็นกลิ่นหนังที่ออกแนวสาบนิดๆซึ่งนุ้ยไม่ชอบแนวนั้นนะคะคือกลิ่นหนังนุ้ยชอบแตุ่้ยไม่อยากได้หนังกลิ่นสาบและนุ้ยไม่ชอบกลิ่นความเปรี้ยวในทํานองผลผลไม้แห้งเพราะมันจะมีความเปรี้ยวเหมือนแบบนุ้ยบอกไม่ถูกมันไม่ใช่ผลไม้ที่ดีอะเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยถูกกับผิวเราในทํานองนั้นนะคะซึ่งนุ้ยก็ไม่ได้ปลื้มมากแต่ว่าเป็นกลิ่นที่ชัดเจนแล้วก็ติดทนนาน ที่สุดแต่ว่าไม่ไม่ค่อยฟุ้งนะคะใน3กลิ่นเนี้ยที่นุ้ยรอสิ่งที่ดีของเขาคือเป็นกลิ่นที่ไม่ได้หวานเกินไปถึงแม้ว่ากลิ่นเนี้ยจะหนักสุดแต่นุ้ยก็ยังรู้สึกว่าเขายังมีความเบาพอที่จะใช้สําหรับอากาศร้อนๆได้นะคะ3กลิ่นนี้ถามว่านุ้ยชอบอันไหนมากที่สุดบอกยากมากๆเลยเพราะว่านุ้ยไม่ได้รู้สึกประทับใจทั้งสกลิ่นค่ะ <c oughs> ก็คือ เฉยๆจนถึงแบบไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่อะไรทั้งนอ้เนี้ยอืมอาจจะยังลองน้อยไปเนอะสำหรับบ้านนี้ยังอาจจะยังไม่เจอกลิ่นที่เราถูกใจก็ได้เนี้ยเนื่องจากว่านึกว่ามันเสี่ยงเกินไปพูเท่าน,นี้ที่จะฉีดไปทํางานเนื่องจากมันมีความสาบอยู่ด้วยไม่ใช่แค่หนังธรรมดา นุ้ยเลยไม่แนะนำให้ใช้ไปทำงานหรือว่าไปเรียนนะคะแต่อีกสองลิก She was anomaly หรือว่า remarkable people อ่ะยังสุภาพที่จะใช้ไปทำงานหรือว่าไปเรียนได้แต่ว่าออกก็ไม่ใช่กลิ่นที่นุ้ยแนะนำค่ะจะแนะนำให้ไปลองเล่นๆเ,เท่านั้นนะคะขอบคุณเพื่อนที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย